เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่พวกเราได้มาพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมนะเพื่อเป็นพระราชูทิศน้อมก้าวน้อมกล่องกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัตินะอาตมาเองก็ตั้งใจสอนใน3วันนี้นะเราก็จะได้มีความก้าวหน้าไปโดยลำดับและยิ่งถ้าเรามีเจตนาที่จะน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระองค์ท่านก็จะทำให้เรารู้สึกปลื้มปิตินะได้เป็นลูกกตัญญูนะซึ่งหาโอกาสได้ยากที่เราจะมาปฏิบัติธรรม3วันนี้นะฉะนั้นวันนี้เราก็หัด อยู่กับปัจจุบันนะในรอบนี้ก็จะให้รู้จักการรู้และเห็นอยู่กับปัจจุบันรู้และเห็นอยู่กับปัจจุบันเบื้องต้นเราต้องเจตนาต้องมีเจตนาก่อนว่าเราจะอยู่กับตัวเองบางคนบอกว่าอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วมียังไงนะยากเหมือนกันนะมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเรารู้จักตั้งเจตนาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะง่ายขึ้นพอตั้งเจตนาว่าเราจะอยู่กับตัวเองนะจะทำอะไรก็อยู่กับตัวเองนะแล้วเราจะมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นคือแทนที่เราจะไปฝึกพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันมันจะตึงกันไปนะแต่เราก็รู้ว่าเมื่อเราอยู่กับตัวเองเราก็จะอยู่กับปัจจุบันนั่นเองดังนั้นการมาอยู่ปัจจุบันเริ่มต้นรู้ก่อนนะพอเจตนาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมแล้วผลของเจตนาที่จะอยู่กับตัวเองเป็นยังไงมันรู้ไหมรู้และรู้สึกเช่นเรารู้และรู้สึกถึงการนั่งเนี่ยนะในชีวิตประจำวันรู้และรู้สึกถึงการยืนเนี่ยนะเราจะควบคุมสติอารมณ์เราได้ง่ายมากเลยเวลาเราจะโมโหเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้ตัวเองไม่รู้สึกถึงตัวเองเวลาโมโหเราไม่เห็นหรอกมันจะโมโหไปเรื่อยเลยแต่พอเรารู้และรู้สึกถึงตัวเองเนี่ยนะข้างในจะตื่นขึ้นมาเหมือนเคยเห็นตัวเองเวลาโมโหมันจะเห็นตัวเองกำลังจะโมโหแล้วกำลังจะโมโหแล้วมันก็โมโหไม่ได้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยตรงที่รู้และรู้สึกอยู่กับตัวเองเนี่ยนะเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากภายในนะมันเป็นปัญญาที่เกิดมาจากภายในใจเห็นว่าเรากำลังโมโหแล้วเพราะปัญญานั่นนะกิเลสนะจะดับได้ด้วยปัญญานะดับแบบสนิทไม่มีส่วนเหลือเลยแต่เนื่องจากเรายังไม่หมดกิเลสมันก็เกิดขึ้นใหม่นะตอนนี้อันนี้เราเกิดอะไรขึ้นไม่เรารู้และรู้สึกถึงตัวเองว่ากำลังพูดคุยกำลังทำงานพูดคุยแล้วเห็นลีลาท่าทางเห็นอารมณ์ของตัวเองไหมอันนี้เราจะเกิด อารมณ์วิปัสสนานะตรงที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราหัดรู้และรู้สึกถึงตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันมีเห็นมาจากความรู้สึกนะปกติในขั้นสมาธิเนี่ยเราใช้วิธีการเพ่งมองนะมองแล้วก็เห็นโอเคไหมมองและเห็นนี่คือมันจะเห็นไปสิ่งที่เราเพ่งมองใช่ไหมอันนี้เป็นอารมณ์สมถะมองแล้วก็เห็นแต่วิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นด้วยความรู้สึกแล้วมันจะเห็นทวนเข้าเพราะนั้นเราต้องชำนาญทั้งสองอย่างบางครั้งหลวงพ่อก็เน้นสมถะโดยการมองลมหายใจแล้วเราเห็นไหมว่าหายใจเข้าเป็นยังไงมองอะไรมันก็ต้องเห็นเด็ดจริงไหมแต่ในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นจากความรู้สึกตัวที่มันตื่นหรือเห็นจากรู้และรู้สึกตัวเองเช่นเรารู้และรู้สึกตัวเองกับพริบตาเห็นไหมว่าตัวเองกับพริบตาใช่ไหมมันไม่ได้เห็นจากมองนะแต่มันเห็นจากรู้และรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่า intuition ในภาษาอังกฤษเรียกว่า intuition มันแวบตื่นขึ้นมาแวบตื่นขึ้นมาบ่อยๆนะ
พราะนั้นตรงที่เราเห็นตัวเนี้ยพอเห็นแล้วจะเห็นได้มากน้อยหรือเห็นได้แยกแยะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสติของเราล่ะที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเช่นเรารู้ไหมว่ากำลังนั่งอยู่แล้วเราเห็นอะไรก็เห็นว่านั่งอยู่อันนี้คือพื้นฐานแล้วรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรมากกว่านั่งอยู่เห็นว่านั่งอยู่ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนั่งหายใจแล้วก็นั่งเคลื่อนย้ายนั่งเคลื่อนไหวเห็นไหมอันนี้เห็นจากการรู้นะไม่ใช่เห็นจากการมองนะถ้าเห็นจากการมองอันนี้เป็นการฝึกสมถะแล้วก็มีเห็นด้วยก็จะเกิดวิปัสสนานะแต่วันนี้เราฝึกเห็นจากการรู้และรู้สึกอันนี้เราฝึกจากวิปัสสนาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันตื่นขึ้นมาแต่สุดท้ายมันจะเห็นชัดไม่ชัดมันก็ต้องมีสมาธิควบคู่กันไปด้วยก็คือจิตต้องไม่ฟุ้งซ่านอาโยมรู้ว่านั่งอยู่โยมเห็นอะไรเห็นว่านั่งอยู่ใช่ไหมโยนที่ตามนั่งดูเพราะตาดูไม่ได้หรอกเห็นแค่การกระทำตามันเห็นเป็นรูปแต่ไอ้ที่เห็นนี่เห็นเป็นการกระทำว่าจะทำอะไรอยู่นะแล้วนอกจากเห็นว่านั่งอยู่เห็นว่ามันหายใจอยู่อันนี้แสดงว่าเราเห็นกายไปแล้วโอเคไหมแล้วรู้ว่านั่งอยู่เห็นมากกว่านั่งอยู่หายใจอยู่เห็นอะไรอีกเห็นมีพองมียุบไม่แค่เฉพาะท้องนะพองยุบไปถึงหน้าอกก็มีกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวก็มีอันนี้ก็เห็นกายเหมือนกันนะแล้วรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรมากกว่าเห็นกายพอโยมเห็นกายเขาแสดงเป็นส่วนๆให้โยมเห็นรูปนั่งอย่างนี้เคลื่อนอย่างนี้ขยับอย่างนี้เดี๋ยวก็เห็นหายใจบ้างเดี๋ยวก็เห็นพองยุบบ้างถ้าเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เราก็อยู่ตรงที่เห็นความตามความเป็นจริงก็จะเป็นการเจริญวิปัสสนาอะไรรู้ชัดแล้วก็เห็นสิ่งนั้นรู้ว่านั่งอยู่เห็นหายใจแล้วก็เห็นหายใจแล้วบางทีไปเห็นพองยุบแล้วก็เห็นพองยุบนะแต่ถ้าเราเจริญเป็นสมถะเราก็ตั้งเจตนานะตั้งเจตนาว่าเราจะเห็นชัดซึ่งลมหายใจของเราหรือเราจะเห็นชัดซึ่งพองยุบของเราอย่างเดียวนะอย่างเดียวเลยไม่ว่ามันจะเห็นลมหายใจสักพักหนึ่งมันไปรู้ตัวแล้วเหมือนเห็นพองยุบแต่เราไม่คาดเคลื่อนจากลมหายใจเป็นหลักนะเพื่อให้เกิดการแน่วแน่แต่พอแน่วแน่สักพักหนึ่งเราก็เห็นด้วยความปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงมันจะไปเห็นพองยุบบ้างเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างเราก็เห็นตามที่มันเป็นนะเพราะฉะนั้นในหลักวิปัสสนาเราจะเห็นตามความเป็นจริงในหลักสมถะเราจะเห็นตามที่เราตั้งจิตนาไว้เพื่อให้ใจเราแน่วแน่นะนั้นรู้ว่านั่งอยู่เราเห็นเห็นไหมร่างกายพองยุบหายใจเคลื่อนไหวแล้วเห็นอะไรมากกว่าร่างกายบางทีเห็นธาตุสี่แล้วพอเห็นธาตุสี่เห็นอย่างอื่นอีกไหมเห็นอะไรที่มากกว่าธาตุสี่เห็นความเป็นไปของธาตุสี่ความรู้สึกของธาตุสี่ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในกายเราตรงที่เห็นเนี่ยมันเห็นเองพอเห็นปั๊บเราก็มองเทคนิคของหลวงพ่อก็คือมองในเห็นนะเขาเห็นอะไรแล้วก็มองสิ่งนั้นมองเพื่อให้เกิดความชัดเจนโอเคนะคือเห็นโดยที่ว่าเขาเห็นเองอะแล้วเราก็มองเป็นการเรียนรู้นะพอเรามองปั๊บเวทนาต่างๆมันเมื่อมีสติไปมองมันก็จะค่อยๆ คลายออกนะเห็นไปถึงในเวทนาก็คือจิตมันเห็นไปถึงเวทนาในเวทนาก็คือจิตเราก็มองในเห็นว่าจิตเป็นยังไงมีความรู้สึกนึกคิดยังไงพอเรามองมันก็เห็นอะไรที่ละเอียดขึ้นอีกเห็นไปถึงกิริยาอาการจิตที่ละเอียดแต่มันถ้าไม่มองเข้าไปในเห็นมันก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็มองเข้าไปในเห็นอ๋ออันนี้เองที่
ยื้อยื้อยืดยืดเราที่หน่วงเหนียวอารมณ์เราไว้กิริยาการเนี่ยไอ้ตรงที่อีโก้อีโก้สูงอีโก้มากมายนะเราไม่ยอมวางเนี่ยเราจะเห็นตัวตนนะพอเห็นตัวตนปั๊บเราก็มองเข้าไปในตัวตนโอเคไหมเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวตนของเรามีทั้งกุศลและอกุศลจริงไหมเขาเรียกว่าเห็นธรรมานุปัสสนาเห็น my quality the quality of my เราก็จะเห็นโอ้มีทั้งกุศลอกุศลเราก็มองเข้าไปในเห็นเราก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรมากอะไรน้อยหรือบุคคลที่ไม่ค่อยสงบพอมองเข้าไปโอ้เป็นเพราะเรามีแต่เรื่องอกุศลในจิตถึงว่าดีไม่สงบสักทีเลยนะแล้วก็มองเข้าไปในเห็นนะส่วนคนที่มีกุศลจิตเราก็จะเห็นได้ว่าพอมองเข้าไปในเห็นว่ามันทั้งคลายจางคลายปล่อยวางจนมันว่างจนมันสว่างจนมันบริสุทธิ์เลยนะนะแต่ถ้าเราขาดมองเข้าไปในเห็นแล้วก็เห็นมันก็อาจจะไหลไปกับสิ่งที่เราเห็นได้แต่ถ้าเรามองเข้าไปเราก็จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรในนั้นแล้วเราก็จะเห็นด้วยความเข้าใจว่าอ๋อเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุนะเป็นเพราะเรามันทำบุญเรามันปฏิบัติธรรมนะเพราะนั้นเราก็เลยจะเกิดกำลังใจขึ้นมานะเพราะนั้นในการฝึกวันนี้เราจะฝึกเห็นจากภายในที่เขาเห็นเองนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็นั่งอยู่บนพื้นฐานของการอยู่กับตัวเองตอนนี้โยมอยู่กับตัวเองโยมเห็นอะไรบางคนก็เห็นร่างกายก็นั่งมีพร้อมมีพองมียุบบางคนก็อาจจะถนัดอานาปานสติก็จะเห็นร่างกายนี้กำลังนั่งหายใจเข้าหายใจออกโยมเห็นสิ่งใดโยมก็มองสิ่งนั้นเองนะเห็นพองยุบอยู่ก็มองพองยุบแต่ด้วยเจตนาที่โยมจะเห็นตามความเป็นจริงเพื่อเป็นการฝึกวิปัสสนานะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปจากพองยุบมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นลมหายใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราเห็นสิ่งที่มันเป็นจริงตรงนั้นนะโดยที่ไม่วอกแวกไม่สงสัยและอันนี้มันจะเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันสิ่งที่เป็นจริงในขณะแต่ละขณะมันเกิดจากการกระทบของสัมผัสทั้ง5สัมผัสทั้ง5คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะพอเห็นรูปปั๊บรูปเป็นที่พอใจเป็นที่ไม่พอใจถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่แล้วเรากำลังมองสิ่งนั้นแล้วเราเห็นไหมว่าความพอใจเกิดขึ้นแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนะหรือบางทีเราเห็นไปถึงกายมันพอใจเกิดขึ้นแล้วก็รีบคว้าอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นนะแล้วก็เห็นเราทำไม อะไรนะเรียกว่าขาดสตินะอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นหรือเราก็เห็นตัวเองพอเราเห็นแล้วมีสติมันไม่เหมือนเดิมไม่ทำไปตามอารมณ์มันก็เห็นแล้วก็รู้จักปล่อยวางเพราะฉะนั้นวันนี้รอบเฉพาะรอบเนี้ยนะเราลองเจริญตรงที่เริ่มจากวิปัสสนาก่อนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีสมาธิตรงที่ไม่ฟุ้งซ่านนะคือสงบตอนเนี้ยดูสิเพราะว่าต้องการให้ฝึกเห็นก่อนเพราะหลายๆคนเห็นอันเกิดจากรู้และรู้สึกเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเช่นโยมลองขยับเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมเวลาโยมเห็นเนี่ยนะหรือพูดง่ายๆวันเนี้ยโยมลองยิ่งคนที่ชำนาญแล้วเนี่ยนะตื่นขึ้นมาอยู่ตรงที่เห็นอย่างเดียวเลยเห็นใจเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาอย่างไงโอเคนะอยู่ตรงที่เห็นเนี่ยแล้วลองลืมตาดิมันจะเห็นแล้ววางเห็นแล้ววางหมดแล้วจะเห็นเพราะว่ามันเห็นแล้ววางไงมันถึงเห็นเกิดดับ
ถ้าเห็นแล้วไม่วางมันก็ไม่เห็นเกิดดับเห็นแล้ววางก็คือเห็นอะไรบางทีเห็นกายบ้างบางทีเห็นความรู้สึกบ้างบางทีกลับมาเห็นกายบ้างบางทีไปเห็นจิตใจบ้างปานนั้นอยู่ตรงที่เห็นเนี่ยก็คือวิปัสสนาญาณนะปานนั้นถ้าคนที่ชำนาญหรือแม้คนไม่ชำนาญเนี่ยนะก็เห็นนะไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมก็เราก็รู้สึกถึงตัวเองก่อนสิพอรู้สึกถึงตัวเองได้เห็นตัวเองไหมรู้สึกตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกถึงสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นอ้าวถ้าไม่งั้นเราพิสูจน์ก่อนก็ได้เช่นถ้าโยมเจตนารู้สึกที่ไหล่ขวาตาไม่ต้องดูหรอกแต่เห็นความรู้สึกบนไหล่ขวาได้ไหมเจตนากำหนดรู้ไหล่ซ้ายเห็นไหมเจตนากำหนดรู้ไปที่ก้นรีว่านั่งทับอะไรเบาะนุ่มหรือแข็งเห็นไหมมันเห็นด้วยความรู้สึกนะแต่ก็จะเห็นชัดขึ้นถ้าตรงที่เรารู้จักกำหนดรู้ตรงนั้นมันจะมีมองเวลาบอกรู้สึกที่ไหล่ขวาเห็นแต่นี่ยังไม่ชัดเพราะมันขาดการกำหนดรู้มองมันไม่มีพอรู้สึกไหล่ขวากำหนดรู้ให้ดีพอกำหนดรู้มันมองไหมรู้สึกที่ไหล่ซ้ายกำหนดรู้ให้ดีมันมองไหมแล้วมองแล้วทำไงให้มันแน่วแน่รู้ไหมอุบายลองมองแบบหัดนะเป็นการหัดเบื้องต้นนะเบื้องต้นลองหัดจับความรู้สึกที่ไหล่ขวาสิจับความรู้สึกที่ไหล่ซ้ายสิมันมีสติมากขึ้นไหมจับความรู้สึกที่แผ่นหลังร่างกายดูสิมีร้อนมีเย็นนายโยมลองหัดจับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแผ่นหลังเนี่ยมีเหงื่อมีร้อนมีเย็นจับความรู้สึกได้ไหมใจอันนี้ฝึกใช้ใจเวลาเราฝึกวิปัสสนาเราจะเริ่มที่ใจแต่จะทำให้ใจมันตื่นได้ง่ายก็โดยการรู้และรู้สึกจนมันเห็นแล้วก็มองแต่บางคนมองไม่เป็นเนี่ยหลวงพ่อเลยให้อุบายเราหัดจับความรู้สึกก่อนแต่ถ้าคนไหนมองเป็นก็อยู่ตรงที่มองเลยเห็นไหมถ้าคนใหม่มองไม่เป็นจับความรู้สึกได้ไหมในการนั่งมันมีเมื่อยมีขบจับความรู้สึกได้ไหมพอจับมันก็จะจับระวัง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 จับความรู้สึกได้ไหมจับความรู้สึกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้ไหมพอจับระวังจับระวังมันก็เหมือนกับมองแบบพอมองเป็นแล้วก็อยู่ตรงที่มองเลยนะจับความรู้สึกนี่เป็นการฝึกสอนคนใหม่ๆนะบอกมองให้หลวงพ่อต้องนึกเหรอมันไปที่จิตอีกแล้วหลวงพ่อต้องการอยู่ที่ใจเห็นด้วยใจมองด้วยใจหลวงพ่อก็เลยใช้วิธีจับความรู้สึกจับความรู้สึกบนใบหน้าได้ไหมก็เหมือนใจมองบนใบหน้าจับความรู้สึกที่รอบๆคอได้ไหมจับความรู้สึกที่ผมได้ไหมผมปกบนศีรษะจับความรู้สึกที่ขนได้ไหมขนตามร่างกายมันมองไหมถ้าคนไหนมองไม่เป็นหัดมองในการจับความรู้สึกนะจับความรู้สึกที่เล็บได้ไหมไหนลองขยับดิฟันได้ไหมมองไหมเวลาจับความรู้สึกมันมองไหมมองแบบแวบใช่ไหมหนังมองไหมพอมองปั๊บอยู่ตรงที่มองเลยไม่ต้องไปพยายามจับความรู้สึกแล้วนะเรามาอยู่ตรงที่มองแล้วอยู่ตรงที่มองปั๊บพอไม่มีการกระทำมันจะเห็นไอ้ตรงที่จับความรู้สึกมันมองแต่มันจะมีการกระทำมันได้แค่มองแต่เมื่อมองไปแล้วไม่ต้องไปจับความรู้สึกหรอกทิ้งการกระทำเลยอยู่ตรงที่มองพอมองปั๊บมันจะฉายขึ้นมาตื่นขึ้นมาเป็นเห็นโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคนะให้เรารู้จักสภาวะธรรมนะอ้าวมองตัวเองเห็นตัวเองเป็นไหมอ่ะตอนนี้มองตัวเองคือมองอะไรมองทั้งรูปนั่งการนั่งความรู้สึกในขณะนั่งลองแยกได้ไหมมองรูปนั่งนะอย่านึกอย่าใช้นึกใช้ใจมองนะมองรูปนั่งความรู้สึกในการนั่ง
อาการในการนั่งแล้วเห็นไหมว่ามันมีสภาวะทำยังไงแตกต่างกันยังไงถ้ามองรูปนั่งเห็นรูปนั่งนะมันก็คือเห็นรูปตัวเองแต่เห็นในอาการในการนั่งเขาเรียกว่าเห็นอาการเห็นการกระทำของตัวเองแล้วก็เห็นความรู้สึกในขณะนั่งเห็นไหมมองรูปนั่งเห็นความรู้สึกในขณะนั่งมองลมหายใจวันนี้ฝึกจากใจนะใจมองลมหายใจมองได้ไหมว่าลมหายใจเข้าหายใจออกมองแล้วก็เห็นไหมว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรอาการได้เห็นไหมว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะอันนี้เราฝึกที่ใจคือฝึกที่จิตเนี่ยไม่ยากมองด้วยจิตเห็นด้วยจิตนี่ไม่ยากนะแต่ว่ามองด้วยใจเห็นด้วยใจเนี่ยก็เลยพยายามหาตัวอย่างหลายๆตัวอย่างพอเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่สมถะนะแล้วเรารู้จักแล้วว่าอ๋อใจเห็นได้ใจมองได้แล้วพอเราสงบปั๊บใจมันจะตื่นขึ้นมาเป็นมองเป็นเห็นเขาเรียกว่าจิตมันไปรวมกับใจแต่ถ้าเราไม่รู้จักใจมองใจเห็นเป็นยังไงฝึกที่จิตมันก็จะอยู่ตรงที่จิตไม่ไปลงรวมที่ใจนะมันมีแต่เพ่งดูอย่างเดียวนะมองอย่างเดียวแต่ถ้าเรารู้จักว่าโอ้แท้จริงแล้วใจรู้ใจเห็นได้อยู่ข้างในนะเพราะนั้นวันนี้แค่ฝึกแค่เริ่มให้รู้จักก่อนและเดี๋ยวเวลาเราฝึกเริ่มต้นด้วยสมาธินำหน้าสมาธิญาณนี่พอมันสงบแล้วมันจะไปรวมอยู่ข้างในเหมือนตัวมองจิตตัวจิตเนี่ยมันไปรวมกับใจแล้วมันมองเป็นและอาการมองเนี่ยตะกี้ที่หลวงพ่อบอกอ่ะมองความรู้สึกในการนั่งเห็นความรู้สึกในการนั่งมันมองเข้าใช่ไหมมองทวนเข้าใช่ไหมเพราะนั้นแล้วตรงที่มองกับเห็นเนี่ยต่างกันยังไงตรงที่มองรูปนั่งเราเห็นอะไรแน่นอนต้องเห็นรูปนั่งและเห็นอะไรมากกว่ารูปนั่งก็เห็นอาการในการนั่งความรู้สึกในการนั่งนะพอเราเห็นไปถึงความรู้สึกเนี่ยตอนนี้มันจะย้ายมันไม่ได้ย้ายหรอกมันจะลิงก์มันจะเชื่อมต่อเห็นไปถึงความรู้สึกของเวทนาของจิตของธรรมคือถ้าเรามองกายแค่เป็นรูปเนี่ยแล้วเรามองกายเป็นความรู้สึกไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไม่เชื่อมต่อไปถึงเวทนาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเราก็จะได้แค่การมองกายเห็นกายได้แค่สมาธิฐานกายแต่ถ้ามองกายแล้วเราเห็นความรู้สึกได้เบื้องต้นเนี่ยโยมเห็นความรู้สึกถึงกายได้ไหมในการขยับได้ไหมถ้าเห็นความรู้สึกของกายได้โยมเห็นความรู้สึกสงบสงัดวิเวกภายในได้ไหมบางครั้งอาจจะยังไม่สงบสงัดวิเวกมันก็ยังมีอาการอย่างน้อยก็เห็นความรู้สึกภายในที่สงบบ้างไม่สงบบ้างนะตอนนี้พอเราอยู่ตรงที่เห็นความรู้สึกเนี่ยญาติโยมคือเอาแบบง่ายๆไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะเมื่อเราฝึกมองแล้วฝึกเห็นความรู้สึกของกายเป็นนะความรู้สึกของกายนะกับความรู้สึกของใจมันเชื่อมกันกายกับใจเนี่ยมันรู้รับรู้ซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกหรือจะเรียกว่าด้วยความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะเพราะนั้นถ้าโยมรู้สึกตัวถึงกายโยมก็จะเห็นกายพร้อมๆกันโยมก็จะค่อยๆเห็นไปถึงเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตอนนี้แล้วแต่กำลังสติของโยมว่ามีความคมชัดมีสมาธิตั้งมั่นไหมไหนลองนิ่งๆสิเห็นความรู้สึกนะของกายแล้วมันเห็นไปถึงความรู้สึกภายในใจไหมเอาแค่ภายในใจตอนแรกเรายังแยกแยะไม่ได้ว่าเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแต่เราเห็นความรู้สึกของกายของใจได้ไหมเพราะนั้นตอนนี้นะรู้ความรู้สึกขณะนั่งเห็นความรู้สึกขณะนั่งได้ไหมทั้งรูปนั่งนะทั้งใจเราเนี่ยนะเราก็อยู่ตรงที่รู้ความรู้สึกของกายและใจได้ไหมกายขณะนั่งใจขณะนั่งได้ไหมป
พอเรารู้ความรู้สึกของกายและใจเนี่ยขณะนั่งเนี่ยหรือรูปนั่งความรู้สึกมันจะเสมอกันความรู้สึกจะเสมอกันและเราก็จะเห็นความรู้สึกที่ละเอียดที่ปานีตไปจนถึงความว่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละคนจะหยาบละเอียดไม่เหมือนกันบางคนรู้รูปนั่งก็เห็นแค่รูปนั่งบางคนรู้รูปนั่งเห็นทั้งรูปนั่งทั้งอาการในการนั่งบางคนรู้รูปนั่งเห็นรูปนั่งอาการในการนั่งและความรู้สึกในขณะนั่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาปรับพื้นฐานถึงแม้ว่าละเอียดไม่เหมือนกันแต่ว่าให้มีความเข้าใจในทางเดียวกันว่าเราค่อยๆเห็นจากรูปนั่งตรงที่รู้รูปนั่งหรือรู้ว่านั่งอยู่เนี่ยมันรู้แล้วรู้ทุกคนอ่ะรู้ง่ายอ่ะแต่ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเห็นได้แค่ไหนมันแล้วแต่ว่าตื่นแค่ไหนโอเคนะเห็นรูปนั่งเห็นได้เห็นอาการในการนั่งมีขยับมีเคลื่อนไหวไหมเห็นความรู้สึกในการนั่งได้ไหมความรู้สึกในการนั่งตอนนี้ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันนั่งคุยกันเนี่ยเห็นไหมบางทีเขาแย่เราให้โมโหอ่ะเข้าใจไหมเห็นความรู้สึกที่โดนแย่แล้วแหมโมโหเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องหาฐานตัวเองฐานตัวเองก็คือสติฐานกายนะจนกระทั่งสติฐานกายดีเราจะหาฐานตัวเองอันเป็นภายในตรงที่ตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วโดนแย่นิดแย่หน่อยมันจะโมโหแล้วมันก็ดับจะโมโหก็ดับมันจะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับโอเคไหมเห็นอยากแล้วก็ดับถ้าเราหาฐานตัวเองเจอนะฐานตัวเองเนี่ยก็คือภายในอ่ะที่แข็งแรงอ่ะนะแต่ไอ้ฐานข้างในเนี่ยเราก็คือผู้รู้ที่ตื่นแล้วอ่ะโอเคไหมแต่ผู้รู้จะเป็นผู้รู้ได้ก็ต้องมีสิ่งรู้โอเคไหมแล้วก็สิ่งรู้เช่นตอนนี้หัดรู้ว่านั่งเนี่ยมันเหมือนมีความรู้ชัดอยู่ข้างในรู้ว่านั่งไหมนะตัวแรกคือหัวใจมีรู้ชัดอยู่ภายในรู้ว่านั่งไหมแล้วรู้ชัดจนกระทั่งมันเห็นอาการแล้วแยกได้ว่าอาการก็ส่วนหนึ่งรู้ชัดก็ส่วนหนึ่งและรู้ชัดจนกระทั่งมันเห็นอาการและความรู้สึกของอาการนั้นและรู้ชัดว่ารู้ชัดของเราเนี่ยไม่ไหลไปกับอาการและความรู้สึกนั้นรู้ชัดเรายังเป็นผู้ตื่นแล้วเห็นอยู่ตลอดว่าอาการมันเปลี่ยนแปลงยังไงความรู้สึกในการนั่งเป็นยังไงหาฐานของตัวเองให้เจอแต่ละคนนี่มีฐานถ้าหาฐานตัวเองเจอนะบางทีโยมสามารถเข้าสมาธิโดยไม่ต้องไปนั่งคำนึงว่าจะดูอะไรโยมหาฐานตัวเองเจอโยมก็ตั้งใจอยู่กับตัวเองอันเป็นภายในเขาเข้าฐานเลยนะแต่ที่มันยังเข้าฐานไม่ได้มันก็เลยจะต้องมาฝึกให้จิตมีสิ่งรู้แล้วมันมีรู้ชัดไหมพอโยมฝึกบ่อยๆมันจะมีรู้ชัดมากขึ้นไงรู้ชัดมากขึ้นแต่อันนี้ถ้าคนไหนที่เป็นคนให้ความคิดเยอะมันยังหาฐานตัวนี้ไม่ได้หรอกมันจะต้องไปฝึกให้จิตนิ่งๆสงบก่อนแต่เนื่องจากวันนี้เราต่อเนื่องอบรมมารอบที่2แล้วรอบที่3จากเมื่อวานนี้ก็เลยพอจะชี้ได้บ้างนะยิ่งถ้าคนเก่าเนี่ยนะหาฐานแต่ละคนมีฐานนะฐานคือพละของตัวเองกำลังของตัวเองเนี่ยนะตรงที่ยับยั้งชั่งใจไปนะเวลาใครโมโหใครทำให้เราโมโหแต่ว่ามันยับยั้งชั่งใจไปนะแล้วข้างในเนี่ยน่าจะฝึกตรงที่อารมณ์กระทบแล้วโมโหแล้วเราสามารถยับยั้งชั่งใจได้อะไรอะที่มันยับยั้งชั่งใจได้นั่นแหละก็คือผู้รู้ที่รู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วก็ไม่ไหลตามนะหาฐานตัวเองให้เจอนะที่เรารู้จักมีความยับยั้งชั่งใจตัวเองนะแล้วตอนนี้พอเรามาอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่ต้องไปยับยั้งชั่งใจอะไรแต่ว่ามันตั้งอยู่มันนั่งอยู่มันอยู่กับฐานข้างในอ่ะเขาเรียกว่ากับสำนึกรู้ข้างในที่มันตื่นแล้วโอเคไหมตอนนี้ฐานของเรามันไม่ชัดพอมีนิวรณ์ห้าข้อง่ะง่วงบ้างซึมบ้างฟุ้งบ้างเนี่ยมันเหลวเป็นโจ๊กอยู่ตลอดเวลาฐานเรามันไม่ปึ๊กโอเคไหมแต่ได้ทำไงให้มันปึ๊กแล้วก็เ
อาศัยรู้ที่กายพอรู้ว่ากายรู้ว่านั่งอยู่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่รู้แต่นั่งอยู่แล้วนั่งอยู่ขยับเคลื่อนไหวก็รู้ถึงนั่งอยู่แล้วขยับเคลื่อนไหวมันจะมีรู้แผ่ออกมานะนะรู้เนี่ยจะแผ่ออกมาเป็นฐานของเราเป็นพลังของจิตวิญญาณของเราที่มั่นคงที่ต่อต้านข้าศึกภายนอกได้อ่ะเนี่ยมันต่อต้านได้มันไม่ไหลตามเพราะนั้นรู้ว่านั่งอยู่จนกระทั่งข้างในเขาเรียกว่าฐานอันนี้อาจจะเรียกว่ารู้ตัวชัดเจนข้างในมันมีความรู้ตัวชัดเจนข้างในคือเนื่องจากมันเป็นนามธรรมเนี่ยเลยหาคำพูดอะไรบางอย่างอันเดียวที่จะอธิบายมันอย่างเดียวไม่ได้มันก็เลยจะต้องบอกเป็นความรู้ตัวบ้างได้ไหมเป็นความรู้ชัดบ้างเป็นความยับยั้งชั่งใจบ้างถ้าหาตัวนี้เจอเนี่ยนะตอนเนี้ยเราจะอยู่กับผู้รู้เลยแล้วผู้รู้จะเห็นผู้รู้นะถ้าเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะเห็นรู้เห็นใจเราได้ไหมมันไม่ได้เพราะเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราวันเนี้ยมาฝึกอยู่กับฝึกให้จิตมีสิ่งรู้จิตจะได้มีฐานไงเพราะฉะนั้นดึงใช้หัวข้อว่ารู้และเห็นเนี่ยนะรู้ว่านั่งเนี่ยและที่เห็นเนี่ยมันเห็นถ้ายิ่งฐานดีเนี่ยมันจะเห็นชัดว่านั่งอย่างไรและถ้าฐานดีมันจะเห็นทั้งความรู้สึกในการนั่งด้วยเพราะฉะนั้นจากรู้ว่านั่งเนี่ยนะเราจะเริ่มรู้จักว่าโอ้มันมีข้างในนะพื้นพระสุทธาให้เรายืนพื้นแผ่นดินให้เรายืนอยู่ข้างในมีที่ยืนให้อยู่ข้างในได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราหลับตาเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะได้เหมือนกับว่าโอ้ข้างในมันมีพื้นแผ่นดินให้เรายืนอยู่ข้างในก็คือเรียกว่าฐานตัวเองนะพละของตัวเองยิ่งถ้าเป็นนักสร้างบารมีก็คือบารมีธรรมของตัวเองโอเคมั้ยมันมีพื้นอยู่ข้างในนะพื้นคือฐานรากข้างในพื้นใจก็ได้พื้นใจของเรานะท่านรู้ว่านั่งอยู่เราเห็นอะไรเห็นจากฐานข้างในนะพ่อหลวงพ่อย้ำบ่อยๆรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรเราไม่ต้องไปคิดตามหรอกเราก็รู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรทําตามอย่างเดียวเดี๋ยวข้างในมันจะค่อยๆตื่นขึ้นนะไปนั่งคิดหาไม่เจอหรอกนั่งสงสัยนั่งนึกก็ไม่ได้โยมใช้นึกใช้คิดไม่ได้หรอกโยมต้องแค่รู้ตามที่หลวงพ่อสอนรู้ว่านั่งอยู่ก็คือรู้ว่านั่งอยู่แล้วไม่ทําไมนั่งนึกนั่งคิดมันรู้ว่านั่งอยู่จนกระทั่งรู้ว่านั่งอยู่แล้วก็มีหายใจอยู่มีเคลื่อนไหวอยู่จนกระทั่งรู้ว่านั่งอยู่จนกระทั่งนอกจากรู้ว่าหายนั่งอยู่แล้วยังเหมือนเห็นว่านั่งอยู่ด้วยแสดงว่าเริ่มมีฐานละข้างในมันเริ่มเพราะว่าตรงนี้ก็คือจิตน่ะมันเริ่มรวมไงรวมเพราะว่าจิตมันเป็นพลังงานใช่ป่ะแต่พลังงานมันลอสไปข้างนอกแต่พอรู้ว่านั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรมันดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมานะมันก็เลยเหมือนกับว่าจิตเป็นพลังงานบัดนี้พลังงานนี้รวมเข้าแล้วรวมเข้าแล้วมีความชัดเจนนะจะไปนึกเป็นรูปเป็นภาพก็ได้มันเหมือนมีความรู้ชัดชัดรู้อยู่ข้างในนะตอนนี้พอรู้ว่านั่งอยู่เนี่ยเรารู้จักว่าเออมันมีฐานข้างในนะเหมือนกับว่ามีคนมองอยู่ข้างในโอเคนะจะเรียกว่าคนมองก็ได้มันลูกชายก็ได้ลูกชายตื่นแล้วพอรู้ว่านั่งอยู่ลูกชายรู้ไหมลูกชายรู้ลูกชายก็เหมือนกับว่ามองจากข้างในนะตอนนี้เราจะมองจากข้างในในภายในท่ามกลางวางอกเราอันนี้ก็แค่อุปมาจริงๆมันก็บอกไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนนะนะแต่เพื่อบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในสมองไอ้ความตั้งใจมันชอบมันอยู่ตรงนี้นะแล้ววิปัสสนาญาณมันก็อยู่ตรงนี้แต่เนื่องจากว่าตรงนี้หากันไม่เจอหรือว่าอธิบายยากอ่ะงั้นก็เอาแค่สงบก่อนนิ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกรู้สึกตัวถึงหายใจบ้างพองยุบย่างจนกระทั่งมันเกิดขึ้นเหมือนกับยอดอกมันเปิดเลยโอเคนะมันเหมือนมันมีพลังรู้ชัดตื่นขึ้นตั้งมั่นเลยนะเพราะนั้นโยมจะบอกว่าเออมันอยู่ตรงไหนของร่างกายมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความรู้สึกตัวตื่นอยู่ข้างในนะอันนี้พอเรารู้ว่านั่งอยู่แล้วก็ลองดูที่ว่าถ้ารู้ว่าหายใจอยู่เห็นอะไรโยมแน่นอนเห็นว่าหายใจแต่ถ้าฐานดีเนี่ยนะ
รู้ว่าหายใจอยู่เห็นอะไรเห็นอาการหายใจสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างแต่ถ้าฐานดีนะรู้ว่าหายใจอยู่เห็นอะไรเห็นความรู้สึกขณะหายใจสม่ำเสมอเป็นยังไงไม่สม่ำเสมอเป็นยังไงแล้วพอฐานดีนะลมหายใจจะเริ่มสม่ำเสมอนะพอลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอความรู้สึกมันก็เลยเสมอกันจริงๆที่เรามาฝึกสติปัฏฐาน4เราเอาแค่ตรงเนี้ยเห็นเสมอกันทั้งภายในภายนอกไม่แบ่งแยกในความรู้สึกนะไม่ใช่อย่างที่โยมเข้าใจโยมดูลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจก็ชัดข้างนอกแต่ข้างในไม่ตื่นไม่ชัดข้างในก็คือได้แค่สมาธิที่ยังขาดความรู้ตัวตื่นจากภายในแต่พอสมาธิโยมรู้จักแล้วโยมก็มาฝึกรู้ตัวภายในแต่พอฝึกรู้ตัวภายในก็อย่าลืมสมาธิด้วยนะตรงที่นิ่งๆหน่อยอย่าฟุ้งนะแล้วก็รู้ว่านั่งอยู่มาฝึกข้างในนี่ต้องฝึกรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรเห็นรู้ตื่นขึ้นรู้ว่าหายใจอยู่เห็นอะไรเห็นรู้ตื่นขึ้นแล้วรู้มันมองเวลารู้มันตื่นขึ้นมันมองหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วพอรู้มันตื่นขึ้นมันเหมือนมีฐานอยู่ข้างในมองได้แม้กระทั่งความรู้สึกในขณะหายใจมันเริ่มสม่ำเสมอเมื่อก่อนมันไม่สม่ำเสมอนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนยอดอกมันเปิดขึ้นนะเขาเรียกว่าตื่นแต่ถ้าไม่ตื่นเนี่ยมันก็เหมือนนิ่งๆงงลืออันนี้ก็เป็นอารมณ์สมถะนะสำหรับผู้ชำนาญสมถะเขาจะนิ่งงงลึกตรงนี้นะลึกไม่มีที่สุดเลยรู้จนมันทะลุเลยนะมันบอกไม่ถูกแต่ในแนวที่อาตมาสอนเนี่ยอาตมาไม่อยากไปแก้อารมณ์โยมนี่หรอกเพราะลงลึกมากๆถ้าคนไหนคือยังไงมีเรื่องในใจเยอะมันจะเกิดวิปัสสนากิเลสแต่ถ้าคนไหนที่พื้นใจดีมีศีลดีลงลึกมากๆมันก็ไปถึงทางหลุดพ้นได้เหมือนกันนะเพราะนั้นคนส่วนมากมันก็จะเจอแต่วิปัสสนากิเลสอ่ะเลยไม่ต้องลงลึกมากหรอกเอาแค่มันตั้งมั่นนะมันเหมือนของความหงายขึ้นแล้วมันก็แผ่ออกถ้าอย่างเงี้ยโยมก็จะได้ไม่ไปติดอยู่ในวิปัสสนากิเลสนะตอนนี้เรารู้ว่าหายใจอยู่มันเหมือนนะเห็นไหมนั่งอยู่แล้วนั่งอยู่กำลังหายใจเข้าเห็นไหมนั่งอยู่กำลังหายใจออกแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันก็ลองฝึกสิเห็นจากข้างในเนี่ยแค่รู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยอ้าวไหนลองแค่รู้ว่าหายใจอยู่เอาในชีวิตประจำวันก่อนนะแค่รู้ว่าหายใจอยู่แล้วเห็นไหมว่าหายใจเป็นอย่างไรเห็นด้วยรู้เห็นไหมทุกวันในที่ฝึกสมาธิเนี่ยเห็นด้วยรู้ไม่ค่อยเป็นหรอกเห็นด้วยดูเห็นด้วยมองเนี่ยเป็นแน่นอนเพราะฝึกแนวสมถะแต่เห็นด้วยรู้ไม่ค่อยเป็นอ่ะนะเพราะนั้นอะไรไม่เป็นโยมก็ต้องหัดโอเคนะเพราะมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่โยมยังเข้าไม่ถึงเพราะนั้นวันนี้ก็หัดอันนี้โยมก็ของเก่าที่ทั้งดูทั้งมองมาจากจิตเราเพ่งหรือยังไงก็วางไว้ก่อนรู้ว่าหายใจอยู่มันเห็นได้ไหมว่ากำลังหายใจอ่ะแล้วตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันเนืองๆเนี่ยโยมก็จะเห็นได้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรเห็นด้วยรู้แต่ตาดูเพื่อนหูฟังเสียงต่างๆแต่รู้ไว้ว่าขณะดูกำลังฟังเสียงกระสนารู้ไหมว่าหายใจอยู่เพราะนั้นโยมก็จะมีฐานอันนี้ตรงฐานของการรู้เนี่ยจะทำให้โยมเห็นการหายใจของโยมแม้กระทั่งโยมพูดคุยยิ่งพูดคุยยิ่งดีและรู้ว่าหายใจเพราะการพูดคุยโยมจะเห็นมากกว่าการหายใจโยมจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นผุดขึ้นขณะพูดคุยพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่ถ้าเห็นเบื้องต้นก็จะเห็นการหายใจอันนี้ก็เริ่มต้นคือกายานุปัสสนาอานาปานสติในหมวดกายแต่พอรู้ว่าหายใจอยู่ตอนนี้เริ่มแยกแยะได้มากขึ้นนอกจากเห็นการหายใจแล้วยังเห็นอารมณ์ความรู้สึกเวทนาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสลับไปสลับมาแต่เพราะเรามีฐานตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่เราเลยไม่ไหลไปตามเวทนานั้น
เวทนานั้นมันก็เริ่มสม่ำเสมอไม่แบบขึ้นขึ้นลงลงนะพอสม่ำเสมอปั๊บมันก็เปิดไปเห็นถึงใจข้างในพอรู้ว่าหายใจอยู่มันจะเห็นอะไรเห็นละเอียดกว่าเวทนาคือเห็นละเอียดเข้าไปในอาการของใจนะเพราะนั้นวันนี้อยากจะให้เรารู้และเห็นรู้ว่านั่งและเห็นอะไรรู้ว่านั่งเห็นอะไรก็เห็นว่านั่งแต่เห็นอะไรอีกอ่ะก็มันก็เห็นอาการในการนั่งความรู้สึกในการนั่งแล้วตรงรู้ว่านั่งเราเห็นความรู้สึกในการนั่งเลยได้ไหมถ้าเห็นได้ประตูมันเปิดแล้วพอเราเริ่มเห็นความรู้สึกเป็นทางเข้ามันไม่ได้ทางเข้าด้วยการดูนะจะดูลมต้องรู้สึกด้วยว่าลมหายใจเป็นยังไงจนรู้สึกมันตื่นแล้วทางเข้าจะเรียกว่าทางเข้าสู่องค์ฌานสมาธิที่ตั้งมั่นลึกๆก็อยู่ตรงที่ความรู้สึกโอเคนะหรือทางเข้าสู่ญาณก็เข้าทางความรู้สึกเพราะมันเป็นคนละเพลนนะเพลนแปลว่าระนาบไอ้ที่เรามาฝึกเนี่ยนะเรามาฝึกไปสู่เพลนระนาบที่ละเอียดกว่าละเอียดกว่าร่างกายร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าคอนกรีตเพลนออฟคอนกรีตแต่ว่าที่เรามาภาวนาเราแค่จูนขึ้นการรับรู้นะการรับรู้เราไปสู่เพลนที่ละเอียดกว่าเขาเรียกว่าเพลนออฟแอบสแตรคจูนยังไงง่ายๆโยมฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยเสียงดังถ้าโยมหัดรับรู้สิ่งใดละเอียดให้มากขึ้นมันจะเข้าไปสู่เพลนที่ละเอียดมากเช่นโยมฟังเสียงค่อยเสียงเบาในห้องนี้ที่เบากว่าเสียงหลวงพ่อที่โยมจะสงบได้เร็วมากเลยละเอียดเร็วมากเลยเพราะมันจะจูนเข้าไปนะเพราะนั้นการฝึกภาวนาเนี่ยนะก็คือค่อยๆเปลี่ยนการรับรู้ปรับการรับรู้ให้ละเอียดเพราะนั้นหลวงพ่อเมื่อรอบเช้าบอกกายเบาใจเบาใจเบากายเบากายเบาใจเบาสงบอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมถูกไหมกายเบาใจเบาหรืออาจจะบอกว่าสบายกายสบายใจไหนลองดูสิเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากเพลนหยาบไปสู่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วสบายกายเป็นไหมสบายใจเป็นไหมสบายใจสบายกายสบายกายสบายใจรู้และรู้สึกแต่สบายกายสบายใจกายมันรู้อยู่แล้วว่านั่งแต่รู้และรู้สึกถึงความรู้สึกในการนั่งที่สบายกายสบายใจนะไม่สบายกายอย่างเดียวนะมันก็จะไหลออกสบายใจด้วยมันก็เหมือนกับว่ามันจะไหลออกก็ไม่ไหลออกเพราะสบายกายแล้วก็มารู้สบายใจด้วยสบายใจแล้วก็มารู้สบายกายด้วยนะเพราะสบายกายสบายใจมันเป็นความรู้สึกพอสบายกายปั๊บเรามันก็จะหยุดคิดสบายกายแล้วพอสบายใจปั๊บความรู้สึกสบายกายเข้าไปรวมกับใจนะพอเข้าไปรวมกับใจแต่ว่ากำลังไม่มีแล้วก็มาสบายกายเอาโยมลองดูสิสบายกายสบายใจเป็นไหมโยมจะเห็นความว่างทันทีเลยนะสบายใจสบายกายเป็นไงก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยเมื่อไรเรารู้จักเปลี่ยนจิตเป็นความรู้สึกสบายกายมันเป็นความรู้สึกหรือเปล่าสบายใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าจิตตัวนี้ให้มีสิ่งรู้ที่เป็นสบายกายสบายใจสบายใจสบายกายนะพอสบายกายสบายใจสบายใจสบายกายโยมก็สามารถฝึกสมาธิได้ทั้งวันตรงที่ทำงานก็อย่าเครียดนะทำงานก็ให้สบายกายสบายใจตรงที่พูดคุยก็ให้สบายกายสบายใจนะตรงที่จะทำอะไรก็สบายกายสบายใจนะแล้วสบายกายสบายใจแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อบอกจะเข้าไปข้างในลึกๆก็ต้องมีศรัทธาโยมก็สบายกายสบายใจพร้อมกับอิ่มใจลึกๆด้วยศรัทธาได้ไหมสบายกายสบายใจอิ่มใจลึกๆด้วยศรัทธาได้ไหมไอ้ตรงสบายกายก็จะไปรวมกับสบายใจแล้วมันก็จะเหมือนกับดําเนินไปสู่อิ่มใจลึกๆด้วยศรัทธาได้ไหมสบายกายสบายใจอิ่มใจลึกๆด้วยศรัทธาได้ไหมถ้าคนทำชำนาญแล้วจะหลับตาก็ได้แต่ถ้าคนที่เพิ่งหัดลืมตาดีก่อนดีกว่านะสบายกายสบายใจอิ่มใจลึกๆด้วยศรัทธาได้ไหมมันเกิดอะไร
กิดเห็นละเอียดขึ้นนะเพราะนั้นในรอบนี้นะรู้ความรู้สึกตรงที่สบายกายสบายใจแล้วก็อิ่มใจลึกๆด้วยศรัทธาและโยมเห็นอะไรโยมก็จะเห็นไปสู่เพลนที่ละเอียดขึ้นเพลน PLANE เพลนระนาบระนาบระนาบก็คือจากสัญญาที่หยาบอันเนื่องด้วยกายโยมจะเริ่มรับรู้ถึงสัญญาที่ละเอียดอันเนื่องด้วยเวทนาเนื่องจิตเนื่องธรรมทางเข้าเขาแบบนี้ดังนั้นพุทธเจ้าจึงอธิบายในการเข้าสู่องค์ฌานไปตามลำดับด้วยการภิกษุวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันเธอคิดว่ามันปราณีตแล้วนะเป็นสัญญาที่ละเอียดปราณีตแต่ยังมีสัญญาที่ละเอียดกว่านี้อยู่ก็คือเธอวางวิตกวิจารวางนึกคิดนะนะและโยงแล้วก็จะไปสัมผัสกับปิติสุขเอกคตานะเรียกว่าจากสมาธิที่มีวิตกวิจารไปสู่สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารแต่อยู่ด้วยปีติสุขและเอกคตาอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่นะทุติยฌานทุติยฌานนั้นถึงพร้อมด้วยปีติสุขเอกคตาอันเธอคิดว่าโอ้มันวิเศษแล้วนะมันเยี่ยมแล้วนะเธอลองวางปีติดูสินะและอยู่ด้วยสุขและเอกคตาวางสัญญาอันหยาบนะสัญญาอันหยาบคือยังมีปิติวางปิติสิแล้วไปสู่สัญญาอันละเอียดคือมีแต่สุขล้วนๆไม่ถึงขนาดปิติแต่มีความสุขอิ่มใจนะแล้วเธอก็รู้สึกถึงสัญญาที่ละเอียดนะแม้ถ้าโยมนั่งดูลมหายใจนะแต่โยมขาดสัพพัญญะแล้วมันจะเข้าฌานได้ไหมมันเข้าไม่ได้หรอกจะเข้าฌานเนี่ยมันเข้าด้วยการรู้สึกไปพร้อมๆกับการดูลมหายใจรูปเป็นรูปหายใจเข้าหายใจออกเป็นรูปแต่ความรู้สึกในขณะหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกได้ไหมนะถ้ารู้สึกไม่ได้เราก็แค่ได้สมาธิเบื้องต้นคณิกะหรืออุปจาระแต่ถ้าเข้าสู่กระแสฌานอัปปนาสมาธิจะต้องรู้สึกตัวให้ดีว่าลมหายใจเบายังไงละเอียดยังไงปานี่ยังไงหายใจเข้าเบายังไงละเอียดปานี่ยังไงหายใจออกเบายังไงละเอียดยังไงปานี่ยังไงรู้สึกพอรู้สึกโยมจะรู้สึกถึงปิติสุขและเอกคตาในจิตได้แล้วโยมก็รู้สึกได้ว่าปิติมันเป็นสิ่งที่ยังหยาบอยู่นะทำให้ใจมีความเรียกว่ามีอาการพอใจอยู่เธอก็วางปิติโดยการรู้สึกถึงความสุขอันยิ่งกว่านี้มีไหมพอเรารู้สึกอย่างนี้ปั๊บมันจะวางปิตินะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือมองลมเข้าลมออกรู้สึกถึงความรู้สึกเทนละเอียดกว่านี้จริงๆขึ้นไปมีไหมมันก็จะเข้าสู่ตติยฌานนะและตติยฌานพุทธเจ้าก็บอกว่ามันยังเนื่องด้วยสัญญาอันเนื่องด้วยสุขนะแต่ถ้าภิกษุพิจารณาว่าสุขก็ยังเป็นสัญญาอันหยาบอยู่สัญญากว่าละเอียดกว่านี้มีไหมมีก็คืออุเบกขาพอพิสูจน์ระลึกได้ถึงสัญญาอันละเอียดคืออุเบกขานะจิตก็รวมเข้าสู่อุเบกขาตั้งมั่นแล้วแลอยู่เข้าสู่จตุฌานนะอันนี้ในลักษณะลีลาในการฝึกเข้าองค์ฌานในตามในพระไตรปิฎกในยะในพระไตรปิฎกเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยไอ้ดูมองเนี่ยไม่ต้องฝึกโยมเป็นอยู่แล้วดูลมก็เป็นดูพองยุบก็เป็นมองก็เป็นแต่โยมยังรู้สึกไม่เป็นโอเคไหมเพราะนั้นก็เลยต้องมาฝึกในสิ่งที่เรายังขาดอยู่เช่นถ้าเราไม่ต้องมองเนี่ยไม่ต้องมองลมหายใจจะมองหลวงพ่อแทนเนี่ยแต่โยมรู้สึกถึงปิติสุขข้างในได้ไหมได้และโยมก็รู้สึกจนมันครบรอบมันเลยอิ่มจนมันอยากจะวางปิติสุขโอเคไหมให้อิ่มไปก่อนเลยคือมันครบรอบเลยนะมีปิติสุขแล้วแลอยู่เลยคำว่าแลก็คือแลมันนะแล้วแลอยู่พอแลมันเท่านั้นอ่ะเป็นไงเราใช้การแลเข้าข้างในไอ้มองนี่มองข้างนอกมองหลวงพ่อก็ได้แทนลมหายใจได้ไหมแต่เราแลแล้วแลอยู่ข้างใน
ปีติมันก็จะเต็มอิ่มจนกระทั่งมันค่อยๆสงบระงับและเห็นว่าปีติเริ่มระงับสงบระงับเหลือแต่สุขและเอกคตาอันอยู่อันเนื่องด้วยอุเบกขาแล้วเราก็รู้สึกถึงสุขไม่ต้องเป็นปีติแบบเย็นเย็นฉ่ำแล้วไม่ต้องเอาแค่สุขสุขอิ่มๆสุขลึกๆเป็นไหมแต่นี้ถ้าฐานเราไม่ดีเนี่ยตรงที่รู้ว่านั่งอยู่ตอนนี้เราไม่ได้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเพราะว่าเรามองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแต่อย่าลืมรู้ว่านั่งอยู่ขณะที่มองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเนี่ยกำลังนั่งอยู่นะรู้ไหมถ้าเรามีฐานนั้นเนี่ยไอ้ฐานเนี่ยจะทำให้เราถอยมาอยู่กับตัวรู้ได้นะถอยมาอยู่ตัวรู้ได้ไอ้สุขอันนั้นที่ปลานี่ซึ่งมันถอยยากนะเวลามันสุขอิ่มลึกๆเนี่ยมันถอยยากนะแต่ถ้าเรารู้ว่านั่งอยู่เราเห็นสุขก็อย่างนั้นเลยนั้นนะเรารู้ว่านั่งอยู่มันจะถอยแล้วสุขมันก็ดับไปพอถอยมาใกล้ถอยมากขึ้นมากขึ้นมันก็ใกล้ผู้รู้มากขึ้นเด็กมาเลยมีแต่อุเบกขาแล้วแลอยู่เนี่ยมันเริ่มแลอยู่ข้างในมีแต่อุเบกขาเลยนะตอนนี้เราก็ภิกษุคนอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้ก็มันจะค่อยๆสมบูรณ์ในจตุตถฌานนะคำว่าฌานแต่ละขั้นเนี่ยการเข้าถึงแต่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างอันนี้เราก็แค่อธิบายเป็นเชิงเรียนรู้ไปก่อนแต่จริงๆมันยังไม่แอบสอบเข้าถึงเต็มร้อยหรอกแต่ให้รู้ลีลาในการเข้าเพราะลีลาในการเข้าต้องใช้เกียร์ถอยหลังโยมใช้แต่เกียร์เดินหน้าเพ่งอย่างเดียวเพ่งมองอย่างเดียวเริ่มเกียร์ถอยหลังทำไงนะวะมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปเกียร์ถอยหลังอะไรมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปพอมองไปเห็นไปปั๊บมันจะถอยหลังจากสิ่งที่มองแต่สิ่งที่มองมันจะมาอยู่ในเห็นแล้วก็ถอยหลังด้วยการปล่อยวางอีกไม่ใช่ถอยหลังด้วยการมองไปเห็นไปตอนนี้เห็นแล้วก็วางรู้แล้วก็วางเห็นวางรู้วางเห็นวางรู้วางเห็นวางวางไปจนกระทั่งมันมีอิ่มจากข้างในขึ้นมาโอเคไหมต้องใช้การถอยหลังการเข้าสู่ฌานเนี่ยต้องใช้การปล่อยวางเป็นหลักเพราะมันจะค่อยๆวางสัญญาอันหยาบไปสู่สัญญาละเอียดละเอียดไปสู่สัญญาปราณีตตอนนี้ถ้าโยไปนั่งวางตอนที่โยเพ่งจนแน่วแน่มันวางยากเข้าใจไหมมันวางยากนะมันได้แน่วแน่แบบนิ่งแต่มันไม่ถึงองค์ฌานมันวางยากเพราะองค์ฌานน่ะมันเป็นข้างในนะในใจแล้วอ่ะนั่นเป็นฐานข้างในแต่นี้ถ้าโยมไปเพ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยแค่รู้ว่าหายใจอยู่ยังหารู้ว่าหายใจอยู่ไม่เจอก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าฌานได้เลยเพราะมันหาฐานไม่เจอเมื่อก่อนนี้ก็หาไม่เจอนะแต่ทีนี้มันโอ้บางคนบอกนี่ฐานอยู่กลางกระหม่อมฐานอยู่กลางอกฐานอยู่กลางไอ้จุดศูนย์กลางกันมันไม่มีตำแหน่งหรอกเกี่ยวกับร่างกายมันคนละเรื่องกันแต่มันมีฐานแล้วกันมันข้างในแต่จะไปว่าอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นมันก็กลายเป็นพลังจักระอะไรกลายเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่ศาสนาละใช่ไหมเพราะฉะนั้นหาฐานที่เจอเวลาเข้าใจฐานอยู่ไหนเวลารู้ชัดฐานอยู่ไหนมันไม่มีตำแหน่งนะมันเป็นสภาวะโอเคไหมแล้วอยู่ตรงที่เข้าใจเนี่ยมองมันชัดไหมถ้ายังไม่ชัดก็ต้องมานั่งฝึกสมถะไปตามลำดับก่อนมองไปเห็นไปจนกระทั่งเห็นเนี่ยมันมีฐานขึ้นมานะพอฐานนี้ขึ้นมาปั๊บตอนนี้ก็ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังเองรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางเห็นว่าเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วาง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 จนกระทั่งมันไปตื่นข้างในใจโอเคนะแล้วพอเข้าไปในใจแล้วมันพื้นฐานสมถะไม่ดีเข้าไปบางทีก็นั่งหลับเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นั่งหลับนะเพราะว่าไม่มีใครสอนเนี่ยเข้าไปในใจแล้วโอ้ใจมันน่าง่วงนอนจะตายเวลาเข้าไป นะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเข้าไปในใจเราก็อย่าลืมทิ้งฐานของการรู้ฐานของการรู้ตรงที่ว่ารู้ยังรู้แบบรู้ตัวว่าหายใจอยู่อ่ะอันนั้นน่ะพอรู้แบบรู้ตัวว่าหายใจอยู่นี่มันเริ่มตื่นเป็นไง
พราะแต่กว่าจะตื่นมันก็เป็นหลายเดือนเหมือนกันนะนะไม่มีใครชี้หลับหลับเป็นปีเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์หลับลึกหาไม่เจอไปอยู่ตรงไหนนั่งหลับทั้งชั่วโมงเลยตั้งแต่โน่นน่ะตั้งแต่อายุ20อ่ะนะนะตอนนั้นเริ่มนั่งแล้วก็หลับสบายมันพักผ่อนนะกว่าจะค่อยๆตื่นได้นี่แม้ตื่นเนี่ยมันยากนะเพราะเราหาฐานฐานก็คือรู้รู้ชัดชัดรู้รู้ชัดชัดรู้ก็โยมลองรู้ว่านั่งอยู่สิมันมีรู้กับมีนั่งแยกกันไหมรู้มันเป็นข้างในนั่งมันเป็นข้างนอกใช่ไหมแล้วโยมก็มาอยู่ตรงที่รู้ว่านั่งไม่ใช่ไปอยู่ตรงที่นั่งโอเคไหมอยู่ตรงที่รู้ว่านั่งเพราะฉะนั้นหายใจรู้ไหมไม่ใช่ไปรู้ที่ลมมารู้ตรงที่รู้ว่าหายใจนั่นน่ะคือฐานโอเคไหมรู้ว่าหายใจหาไม่เจอถ้างั้นก็ต้องใช้สมถะนำหน้าก่อนมองลมหายใจเพ่งลมหายใจแต่อย่าลืมเห็นเนี่ยเห็นเข้าข้างในเพื่อจะพลิกกลับเข้าข้างในนะพอพลิกกลับข้างในปั๊บข้างในก็ฐานมันจะตื่นขึ้นมานะเอาก็ลองซ้อมดูนะเอากล้าๆเลยถือว่าเอารู้ว่านั่งแล้วเห็นอะไรแล้วเห็นจากรู้ได้ไหมแล้วก็จากรู้ว่านั่งแล้วรู้ว่าหายใจคือเราฝึกจากข้างในออกข้างนอกเมื่อก่อนเราฝึกจากข้างนอกเข้าข้างในอันนี้ง่ายใครๆก็ทำเป็นนั่งเพ่งดูลมหายใจดูพองยุบมองพองยุบมองลมหายใจอันนี้ง่ายนะเพราะนั้นข้างในเนี่ยถ้าไปฝึกอันนี้จนเรียกว่าเพ่งจนเก่งอ่ะนะข้างในจะหายากเพราะพอนั่งปั๊บมันก็จะตามแบบเดิมเพราะนั้นเราลองหัดรู้สิรู้ว่านั่งแล้วเห็นอะไรลืมตาสักนาที2นาทีแล้วเห็นจากรู้ว่านั่งนะแล้วเห็นจากรู้ว่านั่งเนี่ยได้ไหมแล้วรู้ว่าหายใจพอรู้ว่านั่งเห็นหายใจไหมเห็นว่านั่งไหมแล้วเห็นหายใจเห็นหายใจก็มันก็ต้องมีรู้ว่าหายใจแล้วก็ยืนอยู่ตรงที่รู้ว่าหายใจนะแล้วก็มองหายใจเข้ามองหายใจออกตรงนี้มันจะไม่มีการแทรกแซงเลยมองหายใจเข้ามองหายใจออกนะมองโดยรู้ชัดรู้ในใจอันนี้ฝึกถึงในใจนะก็ลองดูแต่ขณะเดียวกันเราต้องมีสติฐานกายตรงที่หลับตาแล้วไม่ใช่สลึมสลือหลับตาแล้วก็ต้องเหมือนกับใบหน้าอิ่มหน่อยโอเคนะเพื่อเรียกความรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้เพื่อดึงให้ไอ้ตัวรู้ของเราตื่นเพราะตัวนี้ถ้ามันห่อยเหี่ยวไปนะมันน่าซึมซึมรู้ตรงนี้มันไม่มันจะเป็นไหลเป็นโจ๊กโอเคนะมันไม่เป็นฐานเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกมีสติเฉพาะเบื้องหน้าเนี่ยคือตรงเนี้ยหลับตาแล้วตรงเนี้ยต้องตื่นอยู่เนี่ยเหมือนมองแต่ไม่ได้มองอะไรเพราะหลับตาแล้วมันไม่เห็นอะไรแต่มองอะไรก็มองความรู้สึกที่มันรู้สึกได้ลองดูนะแล้วก็รู้ว่านั่งก็เห็นนั่งเห็นหายใจแล้วก็มองแล้วก็รู้ว่านั่งเห็นนั่งและเห็นหายใจก็รู้ว่าหายใจรู้ว่าหายใจเห็นหายใจเข้าเห็นหายใจออกอันนี้เห็นจากใจแต่ตรงที่จิตเราจะต้องมีสติเห็นเฉพาะเบื้องหน้าแจ่มๆหลับตาแต่เหมือนแบบว่าความรู้สึกมันเบิกบานอยู่เบื้องหน้าคือให้มีความรู้สึกตัวบนใบหน้านิดๆนะเพื่อให้เรามีสติไม่ตกผวังแล้วเราก็รู้ว่าหายใจแล้วก็เห็นที่รู้ว่าหายใจเป็นยังไงตอนนี้เราก็ต้องหัดตั้งเจตนาว่าเราจะรู้ชัดปัจจุบันนะรู้ชัดปัจจุบันทุกขณะหายใจเข้ารู้ชัดรู้ชัดชัดรู้รู้ชัดชัดที่รู้ไม่ใช่รู้ชัดชัดที่ลมอย่างเดียวต้องชัดที่รู้โอเคไหมรู้ชัดชัดรู้พอมีชัดรู้ตัวชัดรู้มันจะมองไปเห็นไปพอมันมองมาจากชัดรู้มันก็จะมีเห็นมาจากใจนะ
มองไปเห็นไปมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปนะจนกระทั่งมันไม่กวัดแกว่งมันจะเห็นสภาวะธรรมเห็นใจมันเปิดโอเคไหมเห็นใจมันเปิดพอเห็นแล้วตอนเนี้ยส่วนมากจะเพลินเป็นปีติสุขอิ่มกลายเป็นวิปัสสนุกิเลสพอเห็นตรงนี้โยมก็ต้องหัดมองเข้าไปในเห็นนะมองในเห็นนะเห็นหายใจเข้าหายใจออกถึงพร้อมด้วยปีติสุขเห็นอย่างนี้มันจะเบาๆนะเราก็ต้องมองในเห็นต้องมีความคมชัดในเห็นมองเห็นไปแล้วก็มองไปเห็นความรู้สึกเบาๆก็มองในความรู้สึกเบาๆนะมองไปนะแล้วก็ตั้งใจอยู่กับรู้ของเราอะนะตั้งใจอยู่กับรู้มันทำงานเองโยมไม่ต้องไปช่วยคิดมันนะรู้มันทำงานเองลองดูเรียกว่ามีสติอยู่กับรู้รู้มันจะตื่นรู้มันจะแผ่ออกมามีสติอยู่กับรู้ให้ดีเห็นก็จะเห็นมากกว่าหายใจจะเห็นทั้งหายใจและความรู้สึกอันถึงพร้อมด้วยปีติสุขภายในเพราะนั้นเห็นของโยมเมื่อก่อนเห็นแล้วก็ไหลไปกับสิ่งที่เห็นแต่วันนี้ไม่ไหลแล้วเห็นทั้งรูปทั้งนามโอเคไหมเห็นทั้งการหายใจและความรู้สึกขณะหายใจพอเห็นอย่างนี้ฐานของการรู้ก็จะตื่นขึ้นมามากขึ้นถ้าตื่นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นผู้ตื่นตื่นแล้วตื่นจนกระทั่งมันเป็นภละสมบัติเลยรู้ไปเห็นไปเห็นไปรู้ไปรู้ไปเห็นไปจนกระทั่งเห็นรู้มาตื่นจนกระทั่งมันเห็นไม่มีประมาณเห็นถึงความรู้สึกทั่วแล้วเราก็เห็นไปมองไปมองในความรู้สึกทั่วถึงนั่นมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปมองไปมันจะมองทวนเข้าข้างในจิตในใจเห็นไปมองไปเห็นไปมองไปจนเกิดรู้เข้าใจเห็นเข้าใจเห็นเข้าใจรู้เข้าใจมันจะมีความเข้าใจในขณะรู้ในขณะเห็นนะเรียกว่ารู้เริ่มเป็นปัญญามากขึ้นแล้วเวลารู้เข้าใจเห็นเข้าใจมันจะเผลอตกความวังอีกอย่าลืมตรงที่ความรู้สึกอิ่มบนใบหน้าเนี่ยนะเขาเรียกว่าเห็นเฉพาะเบื้องหน้าเป็นสติภายนอกเวลาลงลึกอย่าลืมข้างนอกอีกการโยมจะต้องมีทั้งสติภายนอกภายในภายนอกก็คือแค่เห็นความรู้สึกเฉพาะเบื้องหน้าที่อิ่มภายในมันจะเห็นไปถึงความรู้สึกภายในที่ละเอียดและปราณีตจากปีติเริ่มละเอียดเป็นสุขจากสุขเริ่มละเอียดเป็นอุเบกขาแล้วก็จากอุเบกขาจะเกิดรู้เข้าใจเห็นเข้าใจเห็นเข้าใจรู้เข้าใจ
อาจจะประคองด้วยกายคือประคองตรงที่คอตรงและเดี๋ยวเขาจะตื่นเองไหล่ตรงคอตรงแต่มันต้องตรงตั้งแต่แรกเริ่มนั่งจริงสำคัญมากต้องสำรวจร่างกายตัวตรงคอตรงแล้วมันจะไปตื่นข้างในสมาธิได้รู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้เริ่มผ่องใสแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่องใสทำไมรู้ได้เพราะมันเห็นด้วยใจพอเห็นด้วยใจโยมต้องมองเข้าไปในเห็นอีกโยมจะพบว่ามันยังผ่องใสไม่จริงนะมันยังมีอะไรอยู่ข้างในใจเป็นอนุสัยกิเลสอยู่ข้างในแล้วก็เห็นไปมองไปเห็นความผ่องใสแล้วไม่ประมาทมองเข้าไปข้างในมีอะไรอีกไหมที่ยังวางไม่ได้มองเข้าไปเห็นไปมอง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 ไปจนกระทั่งอยู่กับตัวเองอันเป็นภายในตัวเองตอนนี้คือรู้ผู้รู้อันเป็นภายในต้องทำความรู้สึกทำความรู้สึกอยู่กับตัวเองคือรู้อันเป็นภายในไม่ต้องท่องเที่ยวแสวงหาภายนอกอีกแล้วแค่หยุดจึงจะรู้ได้ยุดจึงจะเห็นได้ใจก็จะเริ่มหยุดมากขึ้นไอ้ยิ่งหยุดเนี่ยตัวยิ่งต้องคอยประคองให้ตรงแต่ไม่เกร็งคือมีสติฐานกายคู่กันไปแล้วมันจะเกิดสติภายในจิตในใจแจ่มชัดขึ้นมารู้ชัดขึ้นมาเห็นชัดขึ้นมาเข้าใจชัดขึ้นมาจนเกิดปัญญาญาณเห็นชัดรู้ชัดรู้ชัดเห็นชัดเห็นชัดรู้ชัดแล้วก่อนออกจากสมาธิเราก็ทบทวนให้ดีความสงบภายในเป็นอย่างไรรู้สึกตัวถึงความสงบที่ปรากฏรู้สึกตัวให้ดีถึงความผ่องใสภายในหรือยังมีการปรุงแต่งคิดนึกภายในเราก็รู้สึกตัวไปตามความเป็นจริงเราจะเกิดความเข้าใจในพัฒนาการของเราไปโดยลำดับและเมื่อเราเข้าใจถึงสภาวะธรรมต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วหรือมากน้อยแค่ไหนก็ตามจากนั้นเราก็แผ่เมตตาโดยระลึกในใจขอบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยการภาวนานี้จงสำเร็จขึ้นเป็นราชูทิศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราก็ระลึกถึงพระองค์ท่านในใจของเราเหมือนมีพระองค์ท่านอยู่ในใจของเราทำให้ใจเรามีพละมีกำลังใจรู้ตื่นเบิกบานที่จะน้อมนำปณิธานของพระองค์ท่านนำพาความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จให้แก่ประเทศชาติของเรายิ่งขึ้นไป
แล้วก็แผ่บุญนี้ให้กับเทพยดาทั้งหลายที่โมทนาบุญหน้าที่นี้และที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้นะแผ่บุญนี้ให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะเตชะพุทธานุภาเวนะสทาสวดทีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสทาสวดทีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสทาสวดทีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะธนสารสมบัติมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ